สีไหนใส่แล้วร้อนน้อยที่สุดเรามาดูงานวิจัยจากญี่ปุ่นกันค่ะสีเสื้อมงคลหลบไปก่อนนาทีนี้ต้องสีเสื้อที่ใส่แล้วร้อนน้อยที่สุดค่ะจึงมีการทำการทดลองจากนักวิจัยชาวญี่ปุ่นท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวแดดแผดเผาถึงสีเสื้อที่สีไหนใส่อยู่กลางแดดแล้วร้อนน้อยที่สุดโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้นำเสื้อเชิ้ตโปโล9ตัวที่ทำจากวัสดุเดียวกันแต่ต่างสีกัน9สีคือมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีเขียวเข้มสีเทาสีดำสีม่วงสีเหลืองและสีเขียวอ่อนมาเรียงไว้กลางแจ้งในอุณหภูมิที่ใช้ทำการทดลองคือ30องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีค่ะผลจากการทดลองพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวของเสื้อเปลี่ยนไปอย่างมากสีที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือสีขาวและสีเหลืองโดยมีอุณหภูมิอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสสีที่อุณหภูมิสูงขึ้นมาเล็กน้อยคือสีเทาสีแดงสีม่วงและสีน้ำเงินสีที่มีความร้อนสูงคือสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มส่วนสีที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดคือสีดำโดยมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสค่ะซึ่งหมายความว่าสีขาวและสีดำมีอุณหภูมิต่างกันถึง20องศาเซลเซียสเลยค่ะความแตกต่างกันของอุณหภูมินั้นเกิดขึ้นจากความยาวของคลื่นของแสงสีต่างๆที่สะท้อนและดูดซับรวมถึงพลังงานความร้อนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นสีขาวจะสะท้อนความยาวของคลื่นทั้งหมดของแสงขณะที่สีดำจะดูดซับความยาวคลื่นทั้งหมดของแสงและความร้อนฉะนั้นการลองไปปรับใช้ในบางวันก็นับว่าไม่เสียหายแต่อย่าลืมนะคะการอยู่กลางแจ้งในวันที่อากาศร้อนจัดเป็นเวลานานนับว่าไม่ใช่เรื่องดีเพราะแน่นอนว่าเสี่ยงต่อโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกจิบน้ำบ่อยๆเลือกใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและเลือกทานผักผลไม้ฉ่ำน้ำเพื่อรักษาสมดุลร่างกายไม่ให้ขาดน้ำอากาศที่ร้อนจัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กคนชราและผู้มีโรคประจำตัวควรระวังและต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดค่ะเพราะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้ร่างกายมีความร้อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่สามารถระบายออกมาได้ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงจนส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายเกิดการเสียสมดุลและง่ายต่อการรุกรานของเชื้อโรคตำรับหัวเซียงสมุนไพรจีน 1,200 ปีช่วยขจัดพิษร้อนชื้นสูตรเข้มข้นในขวดจิ๋วหอมกลิ่นสมุนไพรมีติดบ้านติดตัวไว้อุ่นใจเสมอมั่นใจได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวขนาดไหนตำรับหัวเสียงช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399